ครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูความก้าวหน้าดูความคืบหน้าการสร้างทางเลี่ยงเมืองนะครับที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เราเพิ่งเริ่มออกจากแยกนาแกตามถนนหรือทางหลวงหมายเลข223นะครับขณะที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นทาง4เลนทางเลี่ยงเมืองที่อำเภอนาแกนะครับซึ่งขณะนี้ก็จะมีโครงการทาง4เลนทางเส้นนี้นะครับหมายเลข223แยกบ้านต้องไปที่สกลนครนะครับซึ่งอำเภอนาแกก็เป็นอำเภอ1ที่เส้นทางหมายเลข223ผ่านนะครับบริเวณอำเภอก็จะทำให้เส้นทางหมายเลข223ในเขตอำเภอการจราจรคับแคบนะครับไม่สะดวกก็เลยมีการขยายทางเลี่ยงเมืองที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เป็นทาง4เลนนะครับคือช่วงที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการรับการขยายเป็น4เลนนะครับแต่จะมีช่วงที่มาจากสกลนครมีการก่อสร้างขยายเป็น4เลนนะครับขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่ฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามชมความคืบหน้านะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการเดินทางนะครับคือเป็นทางเชื่อมจากหมายเลข212ไปที่หมายเลข22นะครับขณะนี้เราถึงแยกสี่แยกนาแกไปที่จังหวัดนครพนมต่อไปเราถึงจะถึงบริเวณจุดก่อสร้างของทางบายพาสหรือทางเลี่ยงเมืองของอำเภอนาแกนะครับขณะนี้เราจะผ่านแยกนาแกนครพนมนะครับไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทาง4เลนเลี่ยงเมืองอำเภอนาแกนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็มีการก่อสร้างที่แอดมินได้เกินมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเป็นทาง4เลนถ้าใบพาสช่วงนี้เสร็จก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายสำหรับพี่น้องชาวอำเภอนาแกหรือนครพนมที่ใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณตัวอำเภอนาแกสรุปง่ายๆก็คือถนนขยายไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ทำให้ชั่วโมงเร่งด่วนนี่เป็นมีปัญหาในการจราจรหรือการเดินทางนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีถ้าเสร็จแล้วก็จะทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการเดินทางที่จะไปจังหวัดสกลนครหรือทางที่จะมุ่งหน้าไปทางบ้านต้องไปทางมุกดาหารอำนาจเจริญหรือไปที่อุบลราชธานีนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าในตัวอำเภอนาแกนะครับที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างเป็นทาง4เลนแล้วนะครับแต่ระยะทางที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็ประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะครับ
พราะว่าเส้นทางที่เราเห็นที่เป็นเลี่ยงเมืองตัวอำเภอก็อยู่ที่ประมาณเกือบ5กิโลเมตรนะครับขณะนี้ก็ที่เราเห็นก็จะมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข223ซีกด้านหนึ่งนะครับที่บรรจบที่ทางที่จะเดินทางไปจังหวัดสกลนครอันนี้เราดูภาพรวมๆนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดว่าการก่อสร้างงบประมาณเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับจ้างนะครับเราก็ดูแอดมินก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นว่าทางเลี่ยงเมืองช่วงอำเภอนาแกบนทางหลวงหมายเลข223นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำการก่อสร้างความคืบหน้าการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำเภอนาแกซึ่งต่อเนื่องกับทางหลวงหมายเลข223เชื่อมระหว่างถนน22ถนนนิตโยกับถนนหมายเลข212ถนนสยามโกลที่เราไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเข้าตัวนครพนมนะครับเพราะขณะนี้มีโครงการถนน4เลนมาถึงอำเภอโคกศรีสุพรรณที่เราจะผ่านไปที่จังหวัดสกลนครนะครับและขณะนี้ก็มีโครงการต่อเนื่องนะครับจากโคกศรีสุพรรณมาที่อำเภอนาแกนะครับจะมีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข223โอกาสต่อไปนะครับแอดมินจะถ่ายทำโครงการก่อสร้างที่กล่าวถึงมาให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นโครงการสั้นๆ นะครับทางเลี่ยงเมืองอำเภอนาแกให้แฟนคลับที่เดินทางมาเส้นทางเส้นนี้จะได้ทราบว่าที่อำเภอนาแกก็มีทางเลี่ยงเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมแฟนคลับที่เดินทางมาทางเส้นทางเส้นนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะได้มาเสนอท่านผู้ชมหรือแฟนคลับอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ